โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Lego Fortnite นะครับผมแล้วก็มีเพื่อน2คนนะซึ่งเพื่อนก็นี่แหละครับไอ้หน้าดำๆแล้วก็ไอ้ตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับผมซึ่งไอ้ตัวผู้หญิงนี่ก็เป็นหลานผมนั่นเองนะก็เป็นลูกกระจอกหมายเลข1นะชื่ออะไรไหนบอกเข้าไปดิไอ้ต้มตุ๋นครับไอ้ต้มตุ๋นอะไรกูไม่ได้ถามมึงกูถามไอ้นี่ไอ้ผู้หญิงเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวขอเกมปัญหาโอเคละชื่อเซฟเออโอเคชื่อเฟฟนะแล้วก็ไอ้หน้าดำนี่ชื่ออะไรไข่ต้มตุ๋นครับเออคนอะไรแม่ชื่อไข่ต้มตุ๋นนะจริงๆมันชื่อไอ้เฟมนะครับผมนะไข่ต้มตุ๋นโอเคมาเราจะมาเล่นเกมเลโก้กันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะฮ่าฮ่ากดคุยกับไอ้ตัว NPC แล้วก็ให้เราทำอะไรบ้างวันนี้ช่างแม่งเก็บของเลยไปเล่นเลยแยกย้ายกันไปแล้วค่อยมาเจอกันไอ้ตรง NPC แล้วกันนะจะไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เดินเก็บดินี่ไงมีวัวด้วยรีดนมวัวเลยเนี่ยลูกหัวแล้วแค่ต่อยต้นไม้เอาได้ไหมดิไม่ได้มันต้องให้เก็บเอาอ่ะต่อยวัวนี่ไงมันมีไม้อยู่เฮ้ยต่อยวัวได้ด้วยเฮ้ยฆ่าวัวเลยฆ่าวัวมาช่วยกันต่อยเลยเอาเนื้อวัวเอาเนื้อวัวเออกระโดดต่อยเลยจุดนี้เป็นโจรสีหน้าอันตรายเกิดเหตุอนิเมะ7ปีโอเคได้เนื้อวัวมาแล้วโหได้1อันนะตอนนี้มันสามารถรีดนมวัวได้ด้วยนะไอ้ลูกกระจอกหมายเลข1อันนี้ทำอะไรเนี่ยเอ็งทำอะไรวะพี่บอลทำเก็บพืชกินได้ด้วยฮะกันมาเก็บพืชกินได้ด้วยเฮ้ยรีบตั้งจังเลยจะตั้งถิ่นฐานตรงนี้เหรอมาตั้งเลยกูรวยมาให้ตั้งอ๋อตั้งเลยกูรวยใช่ไหมโอเคเก็บเบอร์รี่ไปแยกย้ายกันสรุปว่าเราก็ตั้งถิ่นฐานตรงนี้แล้วกันเนาะตรงที่กองไฟนะพี่บอลตอนนี้จะหิวแล้วเราหิวแล้วกินเลยกินเลยหิวก็กินเลยแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูในกระเป๋าก่อนเก็บปลาทองเฮ้ยเห็นแกะว่ะเก็บเกลือกระเป๋ากดแถบใช่ไหมกระเป๋าใช่กระเป๋ากดแถบไหนขอรูปหัวหน่อยสิไอ้แกะน้อยแล้วมันไม่ให้รูปหัววะกูต่อยเลยไม่ให้กูรูปหัวใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันกินอย่างนี้นี่ฉันเข้าใจละโอเคได้เนื้อมาแล้วแล้วก็เก็บเบอร์รี่เก็บของกินมีหมาป่าด้วยนะระวังเลยนี่ไงเฮ้ยพี่บอลกินแล้วพลังชีวิตจะเพิ่มขึ้นใช่มันจะมีค่าความหิวอยู่ที่ขวามือเอ้ยซ้ายมือกินเลยวันนี้ถ้าเราจะคราฟถ้าเราจะคราฟตัวคราฟหรือว่าคราฟเราต้องไปหากระดาษอันนั้นมาหยิบหรือว่าเกี่ยวอะไรวะกระดาษได้เหรอตอนนี้บ้านเราขาดไม้เซฟขาดไม้2ท่อนมันกดตัวคิวอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นโต๊ะเลื่อยไม้นะเราต้องหาฮะเดี๋ยวเซฟเอ้ยเคพี่พอตรงนี้เซฟสร้างกระท่อมได้แล้วเดี๋ยวเซฟสร้างกระท่อมก่อนเลยนะสร้างตรงไหนดีสร้างตรงใกล้ๆไฟนี่แหละตรงนี้เลยนะดีมากกระจกลูกกระจกหมายเลขหนึ่งเอาอะไรกดสร้างดิสร้างยังต่ออ๋อมันต้องต่ออ๋อมันต้องหาแผ่นอีกนี่ไงมีไม้หนึ่งอันสร้างเลยแล้วกดสร้างยังไงโอ้มันต้องหาไม้หนึ่งอันเยอะนี่มีแล้วไม้อ่ะแล้วมันกดสร้างต้องมันกดสร้างไม่ได้อ่ะกดคิวเหรอไม่เอาวางแล้วเดี๋ยวมันเพราะมันเอาวางไม่ได้อ่ะครบแล้วของเอ้าสร้างไม่ได้เจริญทำอะไรกดสร้างอ่ะเอ้ยสร้างได้แล้วสวยโอเคเอาเซฟยังงงอยู่เลยเนี่ยเอาก็กดสร้างไงกดตรงเนี้ยไม่ได้เลยกดคิวแล้วก็กดนี่มีไหมเออโอเคเพิ่มนึงอันนี้ใช้ไม้คูณหนึ่งมันต้องใช้มันปรับยังไงฮะปรับยังไงวะเพิ่มนึงเดี๋ยวจะขอต่อเก็บไม้ดีจะสร้างให้ดูแล้วก็กดตรงไอ้เนี้ยทำไมกูตายอ้าวเฮ้ยกูเป็นไรมึงอยู่ตรงไหนมึงหิวตายดิมึงไม่ดูลูกกระจกหมายเลข2กูตายเอ้าเฮ้ยมันตายตรงนี้ด้วยเก็บกระเป๋าแม่งเลยของกูขโมยของเลยไอ้ชั่วก็ไอ้ขโมยไม่ได้โอเคขโมยเลยดีมากลูกกระจกหมายเลข1
ไปไปหาไม้มาไปสร้างไอ้นี่หาไม้กับหินมาสร้างที่อยู่ก่อนเดี๋ยวมันจะค่ำนะมันจะเหมือนไม้ค้าไม้ค่ำแล้วมันจะมีปีศาจออกมาไหมเนี่ยมีจริงเลยโอ้เชิดพี่บอลลืมละเราต้องหาไม้ให้เยอะที่สุดแล้วก็หินนะเพื่อที่จะสร้างกระท่อมของเราเดี๋ยวเชิดไปหาไม้ก่อนนี่ไงอุ้ยไม้พี่บอลคิดดูแล้วถ้าเราเก็บไม้ตรงไหนเราห้ามเข้าไปตรงนั้นอีกไม่งั้นของมันจะไม่เกิดเข้าใจละมั่วปะเนี่ยจริงโอเคสร้างเฮ้ยพี่บอลแกมาตีแล้วแกเก็บขนมันก็ได้นะกดอีเก็บขนมันเผื่อจะได้เราทำชุดหรือเปล่ามันทำชุดได้หรือเปล่าเรียบร้อยแตกอ๋อนี่มันสร้างไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงยังงงๆอยู่นะโอเคสร้างเสร็จแล้วกระท่อมของเราเย้แล้วไม่มีหลังคาวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยเหลือหลังคาวะเคปสร้างหลังคาได้อยู่มั้งนี่เสร็จแล้วนี่เคปอันนี้หนึ่งอันโอเคครบแล้วบ้านของเราแจ๋วเลยสร้างได้3หลังหรือเปล่าทำไมมัน2ทับ3วะแล้ว NPC มันทำอะไรได้วะเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกับมันพี่บอลเข้าใจยากนะมันยากยังไงเราต้องมีของย่างก่อนหรือเปล่ามันก็เหมือนเกมทั่วไปแล้วป่ะแต่ตอนนี้กูแดกดิบเลยตอนนี้เราสร้างได้แค่เนี้ยแค่กระท่อมเนี่ยโอเคแล้วได้ที่นอนแล้วกระท่อมสามารถนอนได้นะนอนได้กี่คนไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันค่ำแล้วฝนตกแดกข้าวโพดเลยดีดีเธอก็ได้อะไรมาฮะดีดีเธอก็ได้อะไรมาได้อะไรไม่รู้มันดอกคางเลยเอาแล้วไอ้ลูกกระจอกไม้ได้สองกูไปไหนเนี่ยอยู่นั่นไงของมึงอะจบของกูไปเฮ้ยลูกกระจอกก็ต้องให้ของลูกพี่ดิไปเฮ้ยนั่นไงมีเกาะน้ำแข็งด้วยเกาะน้ำแข็งอยู่ข้างหลังเห็นแล้วเฮ้ยมีนอนมันมีที่นอนด้วยในที่นอนยังไม่เห็นเลยมันมีในโต๊ะค้าบอะเฮ้ยมันมีหลังคาบ้านด้วยอ๋อเออว่ะเราจะสร้างตรงนี้จริงเหรอจะปักหลักตรงนี้เหรอไงอ่ะลูกกระจอกใหม่เลยสองโอเคเดี๋ยวเชฟขอไปหาของก่อนเชฟจะสร้างที่นอนระวังด้วยเด้ออาจจะมีผีหลอกมันไม่มีผีหลอกเรามีแต่มอนสเตอร์งงๆเชฟต่อย2 3ทีก็ตายแล้วเก็บแกะเก็บขนแกะมันไม่ให้เก็บขนหรอกไก่มีไก่ด้วยว่ะเก็บไข่ไก่ได้ปะอ้าวมันไม่ให้รูปหัวนี่ไงเรารูปหัวไก่ได้ไข่ปะนี่ไงมันให้ไข่สวยเลยเหรอเออมันให้ไข่ถ้ารูปขนแกะมันจะให้แกะเอ้ยให้ขนแกะไอ้บ้าเอ้ยรูปแกะให้ขนแกะเฮ้ยพี่บอลนั่นตัวอะไรอ่ะไหนเฮ้ยแมงมุมต่อยมันเอาใหญ่แมงมุมก็ต้องมีใหญ่ดิมันเปิดห้าที่สังเกตหลบใหญ่เลยแค่ใหญ่ปะไปเลยไปเก็บเอาเก็บเลยโอเคได้ใหญ่หนึ่งอันเก็บมาไปกลับเข้าเซ็ตหนึ่งอุ้ยเห็นแล้วหนาวเลยมีฟักทองของเต็มปะเนี่ยทำไมมันเด้งออกอ่ะโอ้กระเป๋าอีกเยอะมันลากของออกยังไงวะไม่รู้โยนให้ยังไงโยนให้เพื่อนสมมติว่าจะโยนให้เพื่อนไม้จะครบสร้างเตียงแล้วเป็นการเล่นโคตรหัวเลยสร้างในบ้านพี่บอลลืมไปถ้ามันจะนอนมันต้องข้ามไปพร้อมเดียวกันเลยมันสร้างไม่ได้ทุกก็จะตรงนี้จะวางได้นี่คือเครื่องอะไรอ่ะวางได้ไหมเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องที่มันมีใบพัดเนี่ยเอาเงียบต้องมาถอนเครื่องทำอาหารไม่รู้โอเคเราแยกกันทำดีกว่าว่ะใครจะสร้างอะไรดีกว่าว่ะนี่มันเดี๋ยวมันมั่วไหนใครจะสร้างอะไรเดี๋ยวกูเป็นคนมอบไม้เองหัวหน้าเฮ้ยหุบปากก็เก็บหัวเป็นหน่วยเก็บเสบียงแล้วกันเออไปเก็บเสบียงมาแล้ววางเสบียงเป็นเปล่าฮะวางเสบียงเป็นเปล่าเป็นอยู่อ๋อนี่ไงมันจับรากออกเลยใช่ปะมั้งเอาไม่ใช่รากออกมันหายเลยอ่ะมันเอาของออกมันหนาวมันออกไปไม่ได้มันจะหนาวอ๋อมันก็ฝนตกมันก็หนาวดิเอาของออกไงวะไอ้ลูกกระจอกไม้เล็กหนึ่งไอ้ไข่ตุ๋นโอ้ยหนูจะตายลากออกแล้วมันหายอ่ะไม่เห็นมีไม้เลยอ่ะมันลากออกเอาของออกไงเฮ้ยมีขี้ด้วยว่ะไปเก็บขี้ใครมาปะเนี่ยพี่บอลอะไรเจอตัวแล้วไม่รู้กำลังเดินช่างมันอย่าไปไหนก็แล้วกันกลางคืนเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วนี่มันยืนทำไมเนี่ยมันตากฝนทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับมันดูสิฮาวจะบลเบลเบลไม่รู้แปลว่าอะไร
คกดไปมันโยนของไม่ได้อ่ะมันโยนของไงโยนชูนแฉกโยนแฉกในกระเป๋าโยนขี้ดินี่ไงอ๋อมันจับลากออกได้เลยว่ะเออแล้วไม้มันหายไปไหนมันจะจับออกไม่ใช่มันถอดลากออกได้เลยเออก็กดกระเป๋าแล้วก็จับลากออกนะไอ้เฟสแล้วก็จับไม้เล็กหนึ่งเดี๋ยวพี่ปอจะจับเก็บขี้ได้เหรออืมเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนแล้วค่อยไปเก็บของเฮ้ยเห็นมั้ยน่ะอ้ามันมาแล้วเฮ้ย NPC โคตรโหดเชี่ยผีกระดูกอะไรไม่เห็นหรอคืออะไรผีกระดูกไงผีกระดูกเออเนี่ย NPC มันช่วยเราเนี่ยโอเคมาจะสร้างอะไรก็สร้างเถอะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแล้วยืนนิ่งแล้วรอตอนเช้าอย่างเดียวกลางคืนอันตรายโอเคงั้นเดี๋ยวเฟฟเดี๋ยวจะให้สร้างไอ้นี่นะลัมเบอร์มิวน่าจะเกี่ยวกับนมหรือเปล่าวะอ่านถูกไหมลัมเบอร์มิวน่าจะใช่แหละให้สร้างอันนี้เราจะวางพี่บอลเป็นคนสร้างเฟมเป็นคนหาทรัพยากรเดี๋ยวเฟฟไปหาเสบียงเองเสบียงกับทรัพยากรก็เป็นหน้าที่เท่านั้นแหละเออโอเคงั้นเดี๋ยวเฟมเป็นคนบอกแล้วกันว่ามันต้องสร้างตรงไหนเป็นเพื่อนกับมันตอนไหนทีมของเราไม่มีหัวหน้าต้องเราเช่าเทียมกันหมดไม่ฉันเป็นหัวหน้าเว้ยเพราะแกเป็นลูกกระจอกลูกกระจอกหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเป็นเพื่อนมาตอนไหนหมายเลขหนึ่งหนาวหมายเลขหนึ่งหนาวโอ้เชียดหนูแล้วมันจะช้าสักทีไหมเนี่ยรอเรียบร้อยพี่บอลโดนดังเฮ้ยมันหนาวว่ะเฮ้ยมึงเอาเตียงมาจากไหนวะเนี่ยมันคราฟเอามันคราฟเอามันต้องใช้ไม้สี่ท่อนพี่บอลมีเท่าไหร่มีศูนย์มันมีสามหรือเปล่าเดี๋ยวมีอันนึงโอเคได้ไม้แล้วไปหาไม้มาทำที่นอนดีกว่าว่ะมันต้องนอนกันสามคนหรือเปล่าทำให้เช้าเร็วนะเดี๋ยวไปเอาเฮ้ยมีกันหมดแล้วกูไม่มีไม้คนเดียวปล่อยให้กูเป็นพี่บอลจะมีไม้อยู่สี่อันออกมาออกมาปล่อยหัวหน้าไม่มีที่นอนได้ไงวะเนี่ยหัวหน้าต้องดูแลลูกน้องไงแล้วนั่นเดี๋ยวโยนของมาโยนไม้มาเดี๋ยวนี้นี่ไงโยนมาโยนมาดิจบไปเออโอเคสร้างได้แล้วทีนี้ที่นอนของฉันไม่พอขาดอีกสองเดี๋ยวไปหาเอาก็ได้แค่สองอันอุ้ยลูกสมุนไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลยลูกศูนย์ให้หัวหน้ามาหาของเฮ้ยมีกระดูกมีโครงกระดูกระวังนะเซฟรู้มันอันตรายอยู่แล้วพี่บอลฝนหายตกแล้วฝนหายตกแล้วเดินเล่นได้แล้วโอเคไม่ได้นอนเลยกูไล่ไปอยู่เฮ้ยนี่ไงจริงๆด้วยพี่บอลถ้าเราเก็บที่ไหนแล้วพี่บอลจะเก็บได้แล้วถ้าเราเก็บที่ไหนแล้วอ่ะอย่ากลับไปเก็บอีกที่ไม่งั้นของมันจะไม่เกิดนี่ไงจริงด้วยโอ้ shitพี่บอลยังวิ่งนะครบละครบแล้วใช่ไหมทำไมพอเดี๋ยวสร้างไม่รอไปสร้างเลยสร้างเลยสร้างตรงเนี้ยทำไมบ้านมันดูแคบๆยังไงวะเนี่ยก็ชอบนี้เดียวความมันหมุนยังไงมันหมุนยังไงอ๋อนี่ไงหมุนลูกกิ้งมันหมุนไม่ได้หมุนได้วางเลยพี่บอลไม่เอาหมุนได้นี่ต้องจัดให้เป็นระเบียบโอเคมีที่นอนละอะไรของเซฟทำไมเป็นเนี่ยไปฟาร์มต่อไปไอ้พวกลูกกระจอกเอาแล้วต่อยที่นอนตัวเองทำไมเอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยไอ้หนอนบอนไซมันเนี่ยใหม่ได้เอ้าเช้าแล้วเหรอยังไม่ได้นอนเลยทุบบ้านตัวเองทำไมเนี่ยไอ้ลูกกระจอกหมายเลขหนึ่งทำอะไรวะเนี่ยไปสร้างเลยไปหาของมาสร้างคืนเลยไปหาของมาสร้างคืนเลยจะมีไม้อยู่แล้วอ่ะไอ้เฟมไอ้เซฟมันทุบบ้านเองวะมันทุบบ้านนี่ไงพี่บอลเรียบร้อยได้แล้วชอบแล้วไปหาไม้แล้วทำบ้านที่มันปลอดภัยกว่านี้ไหมมันสลับยังไงอ่ะฮะไม่ต้องละช่างมันวางไว้งั้นแหละไปสร้างที่นอนตัวเองด้วยพี่บอลจะไปหาเสบียงละแยกกันไปหาไม้นะแยกกันไปหาไม้หาหินแล้วก็กลับมาโอเคเดี๋ยวไปหาพวก
บวกอะไรเนี่ยแต่ถ้าเชฟอิ๋วแล้วก็อย่าหาว่าทำไมเสบียงมันหายไปบางส่วนนะเด็กเอกนี่มีกล่องนมด้วยป่ะน่าจะหาได้จากขีดนี่หาได้จากเฮ้ยแมงมุมเจออะไรอ่ะมันมีหมาป่าเลยนะเว้ยคุณหนาวรัวมันกัดตายแล้วเว้ยหมาป่าตัวโคตรใหญ่หมาปีศาจเก็บไม้เก็บหินเก็บไม้ตรงนี้หินเยอะจัดเลยนี่อะไรกินฟ้าคุณหนังปั๊มนมปั๊มนมเอานมมาให้กูเอามา เฮ้ยเอาบอกให้มาเอาข้างแม่งเลยนะไม่เอามาให้กูใช่ไหมมึงตายซะแม่เฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวๆเฮ้ยโอ้โหกูจะตายช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้มันกิ้งเหมือนลูกบอลได้เนี่ยแล้วมันชนแม่งทีเดียวเกือบตายเลยเนี่ยไหนวะนี่ๆๆเร็วๆๆมาช่วยหน่อยเร็วๆๆเนี่ยมันกิ้งมาแล้วเนี่ยเร็วๆวิ่งมาหน่อยวิ่งมาหาหน่อยดิมันจะตายแล้วเนี่ยนี่ๆๆตีมันดิตีมันลวงมันชนนะเว้ยตัวอะไรวะตีมันตีมันลุมตุ้มตื้มเลยตีตุ้มตื้มเลยเฮียเจ๋งหรอได้อะไรอ่ะ4ได้อะไรเฟมดูอ่ะเอาช่างมันได้แล้วก็ช่างมันไปหาไม้หาหินต่อมันไปสร้างบ้านเดี๋ยวเชฟโค้ชมาเก็บทรัพยากรเล่นแล้วกันเดี๋ยวเชฟเก็บไม้กับพวกผลไม้เอาไปแล้วกันเด้อเอาไปแจกจ่ายที่เหลือไปหาเก็บทรัพยากรอะไรได้เลยนะเดี๋ยวเชฟเก็บผลไม้ให้สร้างบ้านไปตรงนี้อ๋อนี่ไงมันต่อยต้นไม้เราได้ไม้ด้วยเราไม่ต้องไล่เก็บไม้ก็ได้เนี่ยมันต่อยต้นไม้เราได้ไม้ด้วยเนี่ยได้ใบไม้ด้วยได้ข้าวโพดด้วยกลัวจะแข็งตายแต่เส้นต่อยไม่เข้าเลยเข้าต่อยไปเรื่อยๆประมาณ 4-5 รอบเดี๋ยวมันจะได้เกดามีมันบอกว่าศูนย์เลยนะพี่บอลอะไรก็ต่อยไม่ได้ต่อยที่มันได้ยิงมันหนาวอ่ะมันใกล้พี่บอลตายช่วยด้วยหมากระป๋องเฮ้ยอย่าไปใกล้มันนั่นแหละหมาป่าที่บอกอ่ะสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้เราต้องมีของก่อนไม่ด้วยหมากระป๋องมันไล่ยับใหญ่เลยอย่าล่อมันมาในบ้านนะเว้ยอย่าล่อมันมานะเว้ยนั่นแหละทางเขานั่นแหละมันระเบิดบ้านนะไหมทุกคนจะเสียพามันมาระเบิดบ้านอ๋อเราต้องมีขวานก่อนใช่ไหมวะสับไม้โอเคครับขวานก่อนแม่มุ้งไปเลยมานี่ไปเดียวกูไม่แมงมุมงนี่แน่แตกซะอีซี่เฮ้ยมันคาบขวานตรงไหนวะเฟมบ้านหน่อยดีไงโต๊ะคาบอ๋อต้องไปตรงโต๊ะคาบใช่ไหมไม่ใช่มาคาบเป็นนึงนะเดี๋ยวเซฟขอมาเฮ้ยทำไมมาตรงนี้มันหนาวอีกแล้ววะแล้วจะอยู่ในเขตนี้เหรอแสดงว่าต้องคาบเสื้อกันหนาวได้แน่เลยพี่บอลแต่เราต้องหาอย่างอื่นนี่ไงขนแกะไงมันน่าจะต้องเอาขนแกะไปทำเดี๋ยวได้ขวานแล้วไม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยอ่ะตกลงจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบ้านไม่เดี๋ยวเจ๊ขอเข้าป่าแล้วกันเด้อเจ๊จะเข้าป่าไปหาทรัพยากรก่อนมาดูเข้าป่าเด็ดฟันไม้ฟันหาโอเคมาโอ้โหพอมีขวานแล้วก็ฟาร์มง่ายจัดเราสามารถฟาร์มต้นไม้ได้ด้วยตอนแรกแม่นึกว่าต้องเก็บอย่างเดียวถ้าเก็บอย่างเดียวคือโตขึ้นโอเคโหเจอจัดเลยเฮ้ยอะไรอีกได้อีกเป็นอะไรตัวอะไรวะนั่นอ่ะนั่นไงเอาขวานดิเอาขวานไปสู้กับมันค้ามขวานไปสู้กับมันไปตรงโต๊ะค้ามอ่ะเดี๋ยวอุ้ยเจ็บอ่ะแป๊บนึงขอรีเลือดก่อนพี่ปอนไปสู้กับมันก่อนเลยเดี๋ยวเซฟขออันนี้ก่อนเติมเลือดตอนนี้หาไม้ก่อนสร้างบ้านก่อนเอ
อะไรวะเอาแล้วทำไมกูกลับเก็บได้แต่อันที่5เอาอะไรวะโอเคเอางี้ดีกว่าป่ะเอางี้ดีกว่าสร้างบ้านใครบ้านมันดีไหมแต่ว่าสร้างใกล้ๆกันนะดีสร้างบ้านใครบ้านมันดีกว่าแต่ต้องสร้างใกล้ๆกันนะพี่บอลเพราะมีอันตรายสร้างใกล้ๆกันแต่ว่าสร้างบ้านใครบ้านมันแต่ว่าของก็ใช้ร่วมกันในพวกโต๊ะคราฟโต๊ะอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ใช้ด้วยกันแต่ว่าบ้านสร้างบ้านใครบ้านมันโอเคเปล่าแล้วอันนี้คือกระท่อมโง่ๆใช่ไหมนี่โอเคสร้างบ้านขายบ้านมันนะโอเคเดี๋ยวจบไว้คลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านขายบ้านมันนะมาดูกันนะครับว่าพาร์ทหน้าของเราบ้านของใครจะสวยกว่ากันนะครับผมบ๊ายบาย